สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Mom Side Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับช่วง Mom Side Review ถูกต้องแล้วทุกคนวันนี้รีวิวนิยายมาตามคำเรียกร้องของทุกคนเอ้ยวันนี้เป็นของน้องอะไรวันนี้เป็นของน้องๆอินทรีถูกต้องแล้วครั้งแรกเลยครั้งแรกใช่เราก็ได้ไปซุ่มซ้อมกันอ่านหนักหน่วงถูกต้องมากแล้วก็หลังจากที่น้องๆแปะกันมาให้ใน Twitter อย่างล้นหลามนะคะเราก็ไปเลือกเรื่องที่ชอบมาแล้วก็อยากจะมารีวิวให้ฟังสำหรับใครที่เคยอ่านแล้วก็คิดเห็นยังไงก็มาเม้าท์มอยกันหรือว่าใครที่ยังไม่เคยอ่านนะคะก็ตามไปอ่านไปเฟซกันได้จับเรือมีเยอะมากจริงเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นเรือที่เราหลากหลายว่าเท่าที่มันจะเป็นไปได้และอ่านทันและเน้นที่จบแล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีหลายๆเรื่องที่น้องอาจจะแบบอยากให้พูดแต่อาจจะแบบยังไม่จบก่อนหรืออาจจะยังไม่ได้แวะไปชิมนะคะด้วยทามมิ่งที่ค่อนข้างบีบคั้นเหลือเกินนะทุกคนก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเอาไปเท่านี้ก่อนลองเชิญว่าทุกคนชอบเป็นยังไงถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมช่วยกันแชร์ออกไปด้วยนะแล้วก็มาคอมเมนต์มาคุยกันได้ใช่จ้ะเดี๋ยวไปเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยเรื่องแรกกันเลยค่ะใครดีอ่ะอ่ะเดี๋ยวเราตอยอุ้ยอุ้ยคุณโดนสาจารับบ้าใครโดนเลยไม่อยากจะเชื่อเรื่องแรกของเราเป็นคู่ที่เราแบบเออแอบมองมาตั้งนานแล้วก็คือคู่ไอเคแพดเนาะเรื่องแรกเป็นเรื่องที่เป็นสไตล์ที่เราชอบก็สบายสบายใสใสน่ารักชื่อเรื่องว่ารินใหญ่ยุ่งรินใหญ่ยุ่งนะโอเคซึ่งเรื่องนี้ก็คือตัวน้องไอเคเนี่ยเขาจะชื่อว่าคิรินแล้วน้องแพทเขาก็ชื่อว่าเพลิงซึ่งสองคนนี้เนี่ยเขาว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันซึ่งตัวเจ้าไอเคเขาก็เป็นรุ่นพี่ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยมีอยู่วันนึงน้องแพทเขาก็ย้ายเข้ามาอยู่ที่หอใหม่แล้วเสร็จทีนี้ช่วงระหว่างที่เขากำลังขนของอะไรใดๆเสร็จพอทีนี้คุณแม่ของเจ้าเพลิงก็คือน้องแพทเนี่ยเขาก็ขนของอยู่ก็มีพี่คนนึงเข้ามาช่วยแบบเออคุณน้องคุณน้าทำอะไรอยู่เขาให้ผมช่วยมาขนของอยู่ซึ่งเขาก็ใช่ผมไม่ตีจีดเสร็จคุณน้าเขาเอ๊ะทำไมหน้าคุณคุณมีความหลังร่วมกันไปหนึ่งเปล่าแต่นี่เขาก็ขนของอีดีจีไปแล้วหักมุมเลี้ยวเรื่องเปล่าใช่เขาขนของขึ้นไปบนห้องแต่ทีนี้คุณแม่เขาก็แบบเนี่ยลูกแม่ขอเบอร์ขอไลน์ของพี่ข้างห้องเอาไว้เผื่อว่าลูกจะต้องการขอช่วยเหลือพี่ก็ฝากเขาไว้นะว่าช่วยพี่น้องฝากพี่ฝากใครแต่พอเขาแอดไลน์มาสุดท้ายอ่ะเขาเคยรู้จักกันสมัยเรียนเหมือนแบบเคยเจอน้องตัวหน้ากันมาสมัยเรียนแบบไหนพวกมึงเป็นไอ้คนนี้บอกว่าเออมาทำไมกูต้องวนกลับมาจ้าแล้วว่าซึ่งความสัมพันธ์ของเพื่อนข้างห้องก็เริ่มมาจากตรงนั้นเพราะว่าด้วยความที่เจ้าเอกเขาเป็นพี่ใช่ไหมครับเขาก็จะชอบเอาแบบเนี่ยแม่ให้ดูแลเราก็ต้องมาดูแลสิซื้อกับข้องกับเขามาให้แขวนไว้หน้าห้องความสัมพันธ์มันก็ค่อยๆเริ่มผลิบาเล็กๆน้อยๆไอ้ตัวเจ้าเพิ่งมันก็ตอนแรกมันก็ดื้อมันก็แบบทำไมวะทำไมมันต้องมาอยู่ยุ่งอะไรกับกูวะทั้งที่แบบเราควรจะแยกย้ายกันอยู่ไปแล้วทำไมถึงบอกว่าแบบเออตัวแม่บอกว่าเนี่ยตัวพี่เอเคเขาบอกว่าเนี่ยแม่ให้เงินไว้ให้เงินมาซื้อกับข้าวไว้ให้น้องนู่นนี่นั่นแต่พอเอาเข้าจริงแล้วอ่ะเขาอยากทำให้หรอเจ้าเพลิงเขาก็ไปถามแม่เอาเงินไว้กับเขาหรอแม่แบบแม่บอกเฮ้ยแม่มีให้นะลูกแม่เลยมันซื้ออยากดูแลเขานิดเออใช่ความรู้สึกแปลกๆก็เกิดก่อขึ้นในใจของน้องเพลิงแต่ก็จะแบบบอกว่ามีพี่เอเคเขาแอบชอบตั้งนานแล้วแล้วอยากให้ไปลุ้นกันว่าความสัมพันธ์ของสองคนนี้มันจะเป็นยังไงต่อไปเพราะว่าไอ้เจ้าน้องมันก็สับสนไงว่าแบบเฮ้ยเขาเกลียดกันต้องมาทำดีกับกูอ่ะจะยังไงใช่จะยังไงแล้วพวกเพื่อนๆก็น่ารักมากก็มีทั้งน้องเจฟก็คือชื่อเจฟเลยนะคะเป็นที่ปรึกษาของเพื่อนดีมากน้องน่ารักมากนะคะในเรื่องก็ไปลุ้นกันเนาะว่าทั้งพี่คิรินแล้วก็น้องเพลิงเนี่ยเขาจะลงเอยกันยังไงนะฝากด้วยในฤทธิ์อะไรคะโอเคใส่กุ๊กเกรฟโอเคงั้นก็เอียงไปเลยละกันเนาะ
ปะสำหรับเราวันนี้นะเรามีมาแนะนำสองเรื่องและเป็นจักรวาลงั้นพูดรวบไปเลยรวบไปเลยใช่สองเรื่องเป็นจักรวาลเรื่องแรกมีชื่อเรื่องว่าขนมรสชาติหวานอีกไม่ขายเก่งมากทุกคนถ้าทุกคนจำได้ช่วงที่จะมีคลิปรีแอคหนึ่งอ่ะที่บอกว่าผู้กวนฟิกอยู่อ่ะก็คือนั่นแหละน้องมาถามใช่นี่ก็คือเรื่องนี้ก็คือขนมรสชาติหวานเป็นเรือเอเคโมถูกต้องทุกคนหวานไหมคะหวานไหมคะหวานมากกินเยอะๆกินใช่อยู่ในไหนพี่เต้ยอยู่ในจอยลัดดาใช่จริงๆแล้วแต่บอกกันว่าที่จริงอ่ะเรื่องนี้ไปเจอโดยบังเอิญเพราะเราอ่ะอยากอ่านเรื่องนึงก่อนซึ่งเป็นเรื่องต่อแต่เฮเนี้ยเหมือนไรเขาบอกว่าถ้าอยากจะรู้เรื่องราวเพิ่มเติมมากขึ้นอ่ะให้มาอ่านเรื่องนี้ก่อนก็เลยอ่ะมาอ่านเรื่องนี้พออ่านปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าว้าวทุกคนทุกวันนี้น้องหลินโมก็ตัวเท่านี้นึกออกปะน้องหลินโมก็ตัวเท่านี้อ่ะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องกับว่าน้องขนมก็คือหลินโมชื่อนั่นละน้องขนมเนี่ยเป็นเด็กปีหนึ่งคณะนิเทศเหมือนกับว่าเขาเข้าไปเรียนในมหาลัยแล้วเหมือนกับว่าวันนึงเนี่ยเขาเนี่ยจะต้องไปทำธุระที่คณะแพทย์เหมือนไปหาพี่เนเน่ก็คือน้องเนเน่เหมือนกับเอาไดฟุกุไปฝากหรือว่าไปเอาไดฟุกุจากพี่เนเน่สักอย่างนึงนั่นแหละนะไดฟุกุนะคะมีร้านที่อร่อยมากพ่อค้าแซ่บนะคะเตยขายค่ะแต่ว่าให้สั่งที่น้องชายเตยนะคะประเด็นก็คือว่ากลับมาที่เรื่องนะคะก็คือว่าพอไปคณะแพทย์อ่ะก็เหมือนจะไปนัดเจอกับพี่เนเน่นู่นนี่นั่นแล้วบังเอิญว่าดันไปเจอกับพี่คณะแพทย์คนนึงแล้วเขาไปเดินชนกันแล้วโทรศัพท์น้องขนมก็ตกแล้วพี่คณะแพทย์ก็เหมือนกับว่าละครชอบจะเอาเท่าไหร่อ่ะแบบว่าเหมือนแบบว่าจะแบบจะก็จะเรียกค่าเสียหายไหมเอออะไรอย่างเงี้ยก็บอกมาเลยก็จะได้จบคีย์ใช่นั่นก็คือพี่เคก็คือเอเคใช่ okay, okay. แต่น้องแล้วน้องขนมมาก็รู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคทำไมเขาถึงแบบทำอย่างนี้ทำไมเขาแบบเออทำไมเขาเป็นอย่างนี้ทำไมเขาแบบว่าไม่คุยดีๆจะกันเขาเล่นทำไมแบบว่าแบบไม่แบบไม่ค่อยโอเคกับคนนี้เลยทำไมเขาถึงแบบก้าวร้าวจังแล้วนู่นนั่นเพราะว่าน้องขนมอ่ะเป็นเหมือนตัวจุ้มในคณะไม่ว่าใครในคณะก็จะเอ็นดูเป็นลูกแม้แต่เพื่อนแม้แต่พี่ทุกคนก็เป็นที่รักจะเอ็นดูน้องขนมจะเทคแคร์จะปกป้องเป็นมูเนคของกลุ่มใช่แล้วประเด็นก็คือว่าพี่เคเนี่ยหลังจากที่ได้เจอน้องขนมก็รู้สึกว่าถูกชะตาเหลือเกินรู้สึกว่าอยากรู้จักน้องคนนี้ให้มากขึ้นเพราะอะไรก็ไม่รู้ทำให้รู้สึกอยากรู้จักผมได้ขีดบันไดชักตาถูกต้องแล้วก็ทำให้พี่เคเนี่ยไปสืบหาไลน์ของน้องขนมแล้วก็แอดมาไลน์น้องขนมก็ถามว่าแอดมาทำไมอ่ะก็บอกว่าเออมันตื่นก็ชอบอ่ะก็เลยตรงแต่ทุกคนน้องขนมก็เหมือนแบบว่าทำไมถึงทำอย่างนี้ไม่โอเคเลยครั้งแรกมันไม่ดีแล้วแม่เจอกันแบบไม่ดีในตอนแรกยิ่งยังหงลงอย่างมาประมาณนั้นแต่พี่เคเขาก็ไม่ละความพยายามน้ำหยดลงหินทุกวันหินยังกร่อนแล้วนับภาษาอะไรกับจิตใจของเราถูกไหมครับก็ทำให้พี่เคเนี่ยก็พยายามเข้ามาในชีวิตเรื่อยๆแทรกซึมไปเรื่อยจนสุดท้ายแล้วเนี่ยน้องขนมจะรู้สึกยังไงกับพี่เคจะตกลงจะเปิดใจหรือเปล่าก็อยากให้ไปติดตามจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นแบบเป็นฟีลกู๊ดย่อยง่ายแต่สิ่งที่เรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันสนุกก็คือเพราะว่ากลุ่มเพื่อนของทั้งสองฝั่งระหว่างพี่เคกับน้องขนมใช่ก็คือว่าเรื่องนี้ทุกคนจะมีน้องๆในรายการอ่ะเยอะมากแก๊งเพื่อนนู้นแก๊งเพื่อนนี้และมันมีเหตุการณ์ที่กิจกรรมหนึ่งที่ทำให้คณะนี้ที่คณะแพทย์ต้องมาร่วมมือกันต้องมาทำกิจกรรมร่วมกันแล้วทำให้ต้องมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันต้องมีมาสร้างสัมพันธ์กันพี่คณะแพทย์ต้องมาช่วยงานคณะมีเรือแฟงไหมมีทุกเรือเอางี้ดีกว่ามีทุกเรือมีเรือไหนดีกว่าเยอะไม่มีเรือไหนดีกว่าเยอะมากไว้อย่างเช่นเรือเคอร์แพทย์ออทเทาออทเทาซานตาลิกิ
มีอยู่ในเรื่องขนมรสชาติหวานปังนะและเรื่องนี้มันก็จะไปต่อกับเอี๊ยกเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะมาเล่านั่นก็ใช่นั่นก็คือเรื่องรุกแอนด์ลับรุกแอนด์ลับนี่คือชื่อเรื่องนะคะนี่คือชื่อเรื่องนะคะรุกแอนด์ลับคือเรือโจจาในริดอะไรเราเฟบอันนี้แค่ชื่อเรื่องก็แซ่บแล้วนะครับก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับจาจังจาจังจาจังคือน้องเจฟน้องจาจังคือเจฟขอบอกก่อนว่าจาจังเนี่ยเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกับขนมซึ่งเป็นเพื่อนมาตั้งแต่มัธยมแล้วและจริงๆแล้วเนี่ยจาจังอ่ะแอบชอบขนมตั้งแต่มัธยมแล้วจาจังแอบชอบขนมใช่จาจังแล้วเหมือนกับว่าจาจังอ่ะเวลาอยู่ในกลุ่มเพื่อนอ่ะเขาเหมือนจะเป็นเหมือนแบบเป็นผู้นำของกลุ่มเพื่อนเป็นเหมือนเอางี้คือเป็นผัวกลุ่มอ่ะเป็นผัวกลุ่มก็คือแฮโรมรับบทเป็นแฮโรมรับบทว่ามึงผัวกูมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นผัวกลุ่มแล้วก็เหมือนแบบเป็นผู้นำเป็นคนคอยปกป้องเพื่อนๆทุกคนในกลุ่มแต่ว่าจะพิเศษกว่าก็คือจะเทคแคร์ขนมเป็นพิเศษเพราะว่าเขาอะมีใจให้กับขนมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยขนมก็ไปตกลงกับพี่เคก็ถือสปอยไหมเนี่ยไม่เป็นไรหรอกเนาะไม่มันต่อกันต่อกันอยู่แล้วนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยพอเหมือนกับขนมอ่ะก็ไปคบหากับพี่เคอ่ะทำให้เหมือนจาจังอ่ะรู้สึกเสียใจบ้างที่กูสะแอบชอบมาตั้งนานทำไมไม่เป็นเราทำทุกอย่างเพื่อเขาตลอดแต่ว่าในวันที่เขามีความสุขก็โอเคก็เสียก็ดีใจด้วยแต่เหมือนกับจาจังก็พยายามประชดตัวเองในการที่แบบว่าจากที่แบบเป็นคนที่แบบว่าแบบแอคทีฟก็แบบว่าเป็นแบบวันไนท์สแตนด์อะไรเงี้ยไปแบบนั้นแบบไปคลิปประชดมาแบบไม่จริงจังอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงจังแล้วมีอยู่วันนึงเหมือนกับว่าจาจังอ่ะก็ไปเจอกับพี่นนทีพี่นนทีคือพี่เคยแต่ความเป็นจริงแล้วอ่ะคนที่เจอวันนั้นอ่ะไม่ใช่พี่นนทีเป็นแฟนเหรอแต่เป็นแฟนพี่นนทีที่เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศซึ่งพี่นนทีอ่ะก็เป็นแฟนกับแพทในเรื่องเป็นโจจะเคอร์แพทก็เป็นเคอร์แพทไป okay, okay. ในเรื่องขนมรสชาติหวานนะ okay. แต่ว่าในเรื่องเนี้ยเป็นฝาแฝดชื่อว่าพี่เดวิดเดวิดใช่เพราะว่าเหตุผลก็เพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยอยากได้ชื่อไทยคนนึงชื่ออังกฤษคนนึงก็เลยชื่อนนทีกับชื่อเดวิดแล้วเนี่ยเดวิดเหมือนกับไปเรียนต่างประเทศแล้วก็กลับมาแล้วบังเอิญว่าจาจังด้วยความที่ซีเพราะว่าคณะแพทย์กับคณะนิเทศเนี่ยเคยทำงานด้วยกันอยู่ก็เลยไปตบหัวเพราะนึกว่าเป็นพี่นนทีสรุปไม่ใช่เป็นพี่เดวิดอย่างแรงแล้วก็บอกว่านี่ก็คือการเจอกันครั้งแรกประทับใจเลยทุกคนและประเด็นคือว่าพี่เดวิดรู้สึกว่าไอ้คนเนี้ยมันไม่ธรรมดามันไม่ธรรมดาเพราะรู้สึกว่าอยากได้ พี่เดวิดบอกว่าชอบคนแบบนี้เออตรงมาดีชอบคนแบบนี้อยากได้ก็เลยทำให้พี่เดวิดเนี่ยเริ่มตามหาว่าไอเด็กที่มาตบหัวคนนี้คือใครมันเป็นอะไรยังไงแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยไปตามต่อว่าแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่เดวิดกับจาจังเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วทุกคนอย่าลืมนะว่าจาจังคือผัวมาตลอดจาจังคือผัวมาตลอดเป็นผัวกลุ่มผัวกลุ่มเป็นผัวมาตลอดแล้วจาจังจะยังไงต่อไปจะตามชื่อเรื่องว่ารุกหรือราบรุกแอนด์ราบรุกแอนด์ราบก็ลองไปติดตามดูซึ่งเรื่องรุกแอนด์ราบเนี่ยอยู่ในลีอาร์ไลน์เป็นจักรวาลต่อกันนะครับอ่านทั้งสองเรื่องสนุกมากน่ารักมากอวยทุกวันจริงก่อนช่วงกินข้าวก็คือยังอวยอยู่เลยมึงไปดูเลยมึงไปดูอยากให้ใช่อย่าลืมไปดูนะได้ค่ะดูไหมได้ชื่อเรานะคะชื่อเรื่องว่าชื่อดนตรีนั่นคือเคอร์แพทอยู่ในเรื่องอะไรก็ว่าไม่ได้เนาะคือก็อยากอ่านอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เข้าไปอ่านแต่ด้วยความท้ายเราก็คือเป็นคนชอบแบบสอบสวนนางผีหรืออะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้ามาเรื่องเรื่องย่อซะหน่อยละกันเป็นเรื่องที่ว่าอยู่ดีๆมีเหตุการณ์หนึ่งก็คือพี่เคยเนี่ยพี่เคยชื่อว่าดนตรีเหมือนชื่อในชื่อเรื่องเลยแต่ว่ามีน้องคนหนึ่งเนี่ยเป็นน้องเด็กเดินมาหาพี่เคยแล้วไปบอกว่าพี่ไปทำผู้หญิงท้องทำไมพี่ไม่รับผิดชอบอะไรยังไงก็แบบ
พี่เคก็คืองงแซวทักกูทำไมทำไมต้องมาทักฉันแบบนี้คนที่มาทักก็คือน้องแพทริกน้องแพทริกก็คือค่ะก็คือชื่อว่าน้องเพียวน้องเพียวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดคนอ่านจะบอกทีนิดนึงว่าถ้าอ่านแรกๆพยายามอ่านไปก่อนไม่ต้องงงเพราะว่าพี่เคยมีหลายบทบาทมากเพราะพี่เคยมีพี่น้อง3คนมีดนตรีมีกีฬาแล้วก็อีกคนข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยข้อสอบอันนี้ประมาณนั้นใช่3คนก็เลยตอนแรกอ่านแล้วงงมากค่ะว่ามึงสุดใครเป็นเอกอยู่ไว้ด้านหน้าถามกูขำมากใครเป็นเอกอ่ะงงคือมันมีเคยหลายคนจนเลยเขาแยกร่างหรอหรืออะไรเขาดองพี่น้องกันนี่ก็ขอมากก็ยังอ่ะโอเคเขาพี่ไว้ไม่เคยเจอแบบเมทเดียวกันเป็นหลายๆคนก็คือไม่เคยอ่านอะไรอย่างงี้ก็เลยอ่านเขาอ่านกูงงนิดนึงนะพอเรื่องราวมาด้วยความหึงงงแบบว่าดนตรีงงว่าทำไมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ดนตรีทำไมต้องดนตรีแบบนี้วะซึ่งเพียวก็เลยเดินกลับไปบอกพี่ฟุ้งคือเป็นเพื่อนกับดนตรีเพื่อนกับพี่เคคือเป็นเพื่อนสนิทกันแต่ว่าเป็นพี่น้องที่สนิทกับน้องเพียวใช่แต่คือเป็นเพื่อนกับพี่เคนะคือเป็นวงที่อยู่ใกล้ๆกันเซอร์เคิลใกล้ๆกันนั่นแหละซึ่งเลยปรึกษาว่าเนี่ยแบบเพราะว่าเพียวมีพลังเหมือนแบบเพียวไม่ชอบมีพลังสิเพียวมีเซนสิเซนพลังสิอะไรวะพลังอะไรวะเพียวมีสิเซนเหมือนสัมพันธ์ที่บอกว่าเออรู้ว่าเหตุการณ์มันจะยังไงหรือสามารถแบบมองเหตุการณ์ล่วงหน้าอะไรประมาณนี้หรอต่างๆได้แล้วพี่ก็เลยบอกว่าเออไปปรึกษาฟุ้งว่าเนี่ยทำยังไงดีว่าแบบเออจะแบบบอกไปแล้วแล้วแบบฟุ้งบอกว่าหนักไหมจะหนักไหมแบบเพียวน้องเพียวก็เลยบอกว่าหนักแน่นอนหนักอะไรอย่างนี้ต่างๆแบบมันต้องมีเหตุการณ์อะไรสักอย่างแน่นอนเลยอย่างเงี้ยก็เลยอยากให้ติดตามอันนี้เป็นหินแบบปมใหญ่ๆเลยสำหรับเรื่องนี้แต่ว่าฟงเนี่ยชอบตัวละครนี้มากเพราะเป็นกาวเชื่อมมากๆตัวกาวเชื่อมฟงก็ไปบอกเพียวว่าแบบเพียวเดี๋ยวแบบมีเพื่อนอ่ะแบบลืมคีย์การ์ดอ่ะไว้ที่พี่ยังไงฝากเปิดประตูหน้าหอให้หน่อยนะเพราะว่าแบบเข้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคได้พี่ได้เดี๋ยวจัดการให้ครับอะไรอย่างเงี้ยเสร็จน้องเพียวลงมาเจอก็คือดนตรีเจอพี่ดนตรีอะไรก็เลยว่าอ้าวเราหล่ออะไรอย่างเงี้ยโนนี่นั่นแล้วพี่หน่อยรู้ปะห้องอยู่ข้างกันว้าวเรื่องราวมันก็เลยว่าโนนี่นั่นแต่ว่าเหตุการณ์ที่สำคัญสำหรับเริ่มต้นเลยเนี่ยคือไปเจอกันที่ว่าคืออยู่ดีๆอ่ะพี่เคืออ่ะก็คือละเมอออกที่ระเบียง แล้วก็ว่าแพทริกก็คือมีเซนไงรู้สึกว่าแบบมีเซนว่าแบบเฮ้ยทำแบบเหมือนดนตรีจะต้องเดินแล้วละเมอก็เลยเดินไปแล้วไปเดินไปทักแล้วบอกว่าทักว่าเออแบบพี่ไปเดินทำไมหน้าระเบียงอะไรเงี้ยพี่ดนตรีก็คืองงแซวสะดุ้งตื่นแล้วผมไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน้องเพียวก็เลยบอกว่านี่ฉันติดอ่ะเพราะหรือว่าฉันต้องพูดตัวละครขอพูดเป็นแพทริกกับได้แล้วกันเนาะอะไรเงี้ยเออก็คือแพทริกก็เลยงงว่าแบบทำไมอะไรเงี้ยก็มันแบบรีมาตัวเองได้ว่าอ๋อคนนี้คือคนที่ฉันฝันนี่ว่าฉันน่ะฝันมาตลอดเลยมา2ปีตลอดมา2ปีเลยว่าแบบฝันถึงพี่เคยเลยกับผู้หญิงคนนึงที่เดินตามมาตลอดเลยคือคนนี้อะไรอย่างเงี้ยโนนี่นั่นซึ่งมันก็เลยเป็นเรื่องราวต่างๆทำให้เหตุการณ์มันเป็นแบบสร้างความวุ่นวายสำหรับสองห้องนี้แล้วก็ไม่ต้องถามว่าผู้หญิงคนนั้นอะคือใครทำไมถึงจะต้องมาติดตามหรือจะต้องมาผู้หญิงคนนี้คือคนที่เราบอกว่าเรื่องทองนะว่าทำไมถึงแบบผู้หญิงท้องคนนี้ทำไมถึงต้องอยู่ที่เขาไปทำกระทองหรือเปล่าหรือที่เธอไปทำอะไรหรือเปล่าหรือมีเหตุการณ์อะไรยังไงอันนี้จะอยากให้ไปติดตามดูเพราะว่าถ้าบอกคือเฉลยแล้วอะไรอย่างประมาณนี้เพราะว่าปมมันแบบจะบอกว่ายายมันมุมมากคือตอนแรกอ่านคืองงมากว่าเพราะว่างงตั้งแต่ตัวละครว่าพี่เคอร์อ่ะคือหลายคนมากเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวละครเพื่อนมาหลายคนเหมือนกันแบบลิมอีน้องนาออสการ์น้องเจฟก็มาอะไรอย่างเงี้ยมาหลายคนเหมือนกันแล้วก็มีตัวละครผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่เราบอกว่าก็ถามว่าถ้าเกิดใครที่กลัวผีหรือใครที่รู้สึกว่าโอ๊ยจะน่ากลัวไหมอันนี้บอกเลยว่าอยู่ประมาณระดับ3เต็ม10อ่ะ5 3ไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นแต่ว่าสนุกสนานแต่ถ้าโมเมนต์น่ะมีไหมมีอยู่มันจุกจีเขาก็แบบไปเพราะว่าในเนี้ยในน้องแพทริกก็คือมีความแบบนุ่มยิ้มตัวนี้หนุ่มอะไรกันแต่ว่าหนุ่มหรอผมอย่างนั้นผมอย่างนี้ผมอะไรแบบตัวเล็กมากตัวเล็กก็เลยว่ามันเป็นเชิงเขาเรียกว่าอะไรโทษทีมันเป็นเชิงไม่ใช่เป็นผีขนาดนั้นมันเป็นแนวแบบสืบสวนสอบสวนสิ่งที่เราชอบมากๆคือมันพลิกเว้ย
ือมันถักมุมไม่ไหวลูกคือมันถักมุมสมมติว่าอ่านมาสักระยะนึงเราจะพอเดาออกว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยมันจะพลิกมาพลิกเลยแล้วมันก็จะสักระยะนึงพลิกอีกแล้วทรายเรารู้สึกว่าการผูกปมไรทำการบ้านดีในแง่ที่ต้องอ่านอย่างไวก็คือไม่ต้องไปหาคำตอบอะไรทุกคนปล่อยใจแล้วอ่านไปโดยที่ไม่ต้องตั้งคำถามขนาดด้วยคนสงสัยมันจะค่อยๆเฉลยมามันจะมีบรรยายที่ค่อยๆตอบว่าตัวละครนี้คืออะไรชื่ออะไรเป็นใครอ่านไปก่อนอ่านไปสักระยะนึงเราแอบชื่นชอบตอนจบเป็นการส่วนตัวมันปลายเปิดบางคนอาจจะอ่านจบแล้วงงว่าตกลงยังไงวะจบแล้วเหรออย่างเงี้ยจบอย่างเงี้ยหรือยังไงต่อไหมหรือนี่คือจบอย่างนี้เหรอหรืออะไรทุกคนต้องไปลองอ่านดูว่าจบอย่างเงี้ยคืออะไรทุกคนจะรู้ว่าการจบที่พี่อ้อมชอบมันเป็นแบบไหนจริงก็ถามว่าสนุกไหมก็ดูแบบอ่านสนุกเพราะว่าตอนแต่ละตอนมันค่อนข้างสั้นคือจริงๆแล้วมันไม่ได้ยาวแบบเหมือนในที่เราเคยอ่านมาอะไรเงี้ยซึ่งแบบจริงๆตอนนึงน่าจะประมาณแบบ10นาที15นาทีก็จบแล้วเลยคนอ่านแบบน่าจะ30นาทีอ่ะทั้งเรื่องจบหมดแล้วแบบเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าสนุกดีเป็นความสัมพันธ์ที่บอกว่าน่ารักดีความสัมพันธ์ของเพื่อนแล้วก็เพื่อนที่ทำอะไรเงี้ยก็ฝากไว้เนาะสำหรับเรื่องนี้นะครับเพอร์แฮปดนตรีนะครับมาที่รักใส่ใส่ก็มีกุ๊กกิ๊กสกปุ๊กสืบสวนสอบสวนผีผีความสุขความเชื่อมาที่ความสัมพันธ์ท็อกซิกให้มันแบบรุนแรงขึ้นมาที่เรื่องนี้ขอต่อเนื่องจากพี่ไว้เพราะว่ายังเป็นเคอร์แพทอยู่อย่างนี้อย่างที่ทุกคนรู้ว่าเป็นเรือหลักเนาะเรื่องนี้นะคะเป็นเคอร์แพทพ่วงมาด้วยอีกเรือนึงคือหยวนแพทสำหรับฉันที่ออแพทก็คืออร่อยมากก็เลยแบบจริงๆเคอร์แพทหยวนแพทอะเป็นเรือที่ค่อนข้างแมสและมีเรื่องที่เอา2คู่เนี้ยมาแต่งเยอะมากเราเฟซไว้เยอะมากทุกคนแต่บางเรื่องคือยังไม่จบก็เลยยังไม่ได้แวะเข้าไปชิมเนาะแล้วก็กะว่าเดี๋ยวจบแล้วค่อยมาพูดกันแต่เรื่องเนี้ยเป็นหนึ่งในเรื่องที่จบแล้วและน้องๆแฟนช่องแนะนำมาหลังจากที่เราทวิตไปนะคะชื่อเรื่องว่าเชนเป็นบัสเตอร์ก็ตามนั้นความสัมพันธ์คือเกี่ยวข้องกันเป็นโซ่แบบนี้ทุกคนยุ่งเหยิงฟังดีๆนะคะเรื่องนี้อย่างที่บอกไปว่ามี2คู่เพราะฉะนั้นจะมี4ตัวละครหลักๆพี่เคอร์ในเรื่องเนี่ยชื่อว่าคนโปรดคนหรือว่าเจ้าโปรดเอาชื่อตัวละครก่อนนะกันงงพี่เจฟเรื่องนี้ชื่อว่าเจ้าขุนเจ้าขุนเจ้าแพทเนี่ยเป็นแฝดกันอุ้ยชื่อแพงกับชื่อเพื่อนอ๋อแพงกับเพื่อนตัวละครนี้ใช่ไหมทีนี้เริ่มเรื่องมามันจะเริ่มมาจากที่น้องแพนกับน้องเพื่อนเป็นแฝดกันเจ้าแพทเนี่ยอยู่ปีหนึ่งเพิ่งเข้ามาเรียนคณะนี้ซึ่งเป็นคณะเดียวกันกับเจ้าพี่เคอร์กับเจ้าเจฟก็คือมาอยู่ด้วยกันทีนี้มันพอการเปิดตัวของสองคนนี้มันทำให้แก๊งเพื่อนแตกตื่นมากเพราะว่าเป็นคนแบบน่ารักเป็นคาแรคเตอร์แบบเฮ้ยอยากรู้จักน้องคนนี้ว่าน้องคนนี้ต้องดังแน่ๆเลยแบบเดียวคือเหมือนเป็นพี่โจทย์จันของรุ่นพี่อยากให้น้องคนนี้เป็นน้องรหัสกูอยากให้มันอยู่ในสายกูจ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือมันคนดังชั่วข้ามคืนแต่สุดท้ายแล้วมันมีความเป็นปมที่ใหญ่มากๆกับแก๊งเพื่อนก็คือสรุปแล้วนะคะเจ้าคนโปรดหรือว่าเจ้าเคอร์เนี่ยเป็นคู่มั่นกับเพื่อนเพื่อนกับเพื่อนกับน้องส่วนเจ้าขุนหรือว่าเจ้าเจฟเป็นคู่มั่นกับเจ้าแพทและทุกคนว่ามันงงแล้วมันงงกว่านั้นความสัมพันธ์แบบโซ่นี้ฟังดีๆนะคือพี่เคอร์คนโปรดเนี่ยเป็นคู่มั่นกับเพื่อนแต่ชอบแพทชอบแพทมันยุ่งแล้วเลยเก็ตไหมส่วนเจ้าขุนเนี่ยน้องเจมส์นะคะเป็นคู่มั่นกับเจ้าแพทแต่น้องอ่ะไม่ได้ชอบแพงคือไม่รู้ใจตัวเองการที่เขาต้องมั่นกันมีเหตุผลบางอย่างที่ทำให้เขาต้องมาดองกันโดยที่ไม่ได้เต็มใจแต่สถานการณ์หลายๆอย่างทำให้เขาต้องเป็นคู่มั่นกันไปแบบนั้นแหละมันเลยทำให้ความสัมพันธ์นี้ดำเนินมาอยู่ในรั้วมหาลัยที่เต็มไปด้วยความสับสนงุนงงของทั้งสองคนแล้วว่างงแล้วหลังจากนั้นมันงงกว่านั้นเพราะว่าคู่มั่นเฮ้ยเพราะว่าไอเด็กสองคนนี้ที่เป็นแฝดกันอะมันดันชอบคู่มั่นตึงจริงๆอ๋อเขาชอบกับที่ตรงกันจริงๆอย่างจริงๆแล้วคือฟังแล้วก็จะเก็ตแล้วว่าแบบอีเจ้าพี่เคอร์ที่เป็นคนโปรดอะคนโปรดอะชอบกับแพงแหละชอบแพงแต่ว่าเป็นคู่มั่นกับเพื่อนแต่เพื่อนอะก็ชอบคนโปรดอะที่ตรงนั้นแล้วแพงก็ชอบเจ้าขุนใช่ไหมเท่ากับแพงก็ต้องชอบเจ้าขุนอยู่แล้วแต่เจ้าขุนยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบใครคือพี่เล่ารู้เรื่องไหมรู้เรื่องรู้เรื่องมันผูกปมผูกปมไม่ไหวไม่ไหว
แล้วมันจะคลี่คลายยังไงเพราะว่าคนโปรดกับเจ้าขุนก็เป็นเพื่อนสนิทกันเป็นเพื่อนแฝดก็สนิทกันแฝดไม่ได้ตีกันแฝดก็คือรักกันดีแต่ความที่เราชอบมากๆคือเส้นของความสัมพันธ์อย่างที่เราบอกไปตอนต้นเนาะมันอาจจะมีย้อนกับความรักทั่วไปนิดนึงมันจะเป็นความรักที่ค่อนข้างเรียวอะเรียวมากในความรู้สึกเราเพราะว่ามันบางทีมันไม่มีใครเก่งเกินความรักทุกคนเก่งคำนี้ไหมมันเหมือนฟีลประมาณว่าเราไม่ได้สมหวังอะไรที่มันง่ายขนาดนั้นการที่คุณจะได้รับความรักอาจจะต้องมีบทเรียนอะไรแรกมาหรือเปล่ามันอาจจะต้องมีการดูใจตัวเองกับบางเรื่องหรือเปล่ากว่าคุณที่จะแบบได้ความรักที่ดีมาสักครั้งหนึ่งใช่เพราะฉะนั้นการที่เขาเป็นคู่มั่นกันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับความสัมพันธ์นี้เพราะมันดันเริ่มต้นมาด้วยการที่ผูกมัดกันโดยที่ไม่ได้เต็มใจมันเลยกลายเป็นที่ต้องพยายามประคองความสัมพันธ์เนี้ยว่ามันจะลงเอยกันยังไงจากคนที่ไม่ได้รักกันเลยทั้งสองคู่เลยอ่ะมันจะลงเอยเป็นความรักที่แท้จริงได้หรือเปล่าไม่ขอสปอยอะไรทั้งสิ้นใครจะคู่ใครก็คือไม่บอกแต่ว่ามี2เรือนี้แน่นอนนะคะแล้วก็ถือว่าบาลานซ์คู่ได้ดีสำหรับคนที่ออแพทแล้วว่าอ่านได้สบายเลยเพราะว่าในเรื่องเนี้ยเป็นเคอร์แพทหยวนแพทที่กลมกล่อมและทั้ง2เรือบาลานซ์ดีทั้ง4ตัวละครสำคัญมากๆหมดเลยแล้วก็แก๊งเพื่อนแบบเยอะมากสนุกมากเป็นอีกเรื่องนึงที่เป็น toxic relationship ที่เอาใจช่วยเราอ่านแล้วเราลุ้นมากเลยแบบจะยังไงกันวะและสิ่งที่ชอบมากๆคือเป็นแฝดกันไม่จำเป็นที่ต้องคิดเห็นเหมือนกันหรือมีคาแรคเตอร์ที่เหมือนกันอันนี้ชอบมากคือเราสามารถแยกเพื่อนกับแพงได้อย่างชัดเจนเลยว่าคนนี้คือเพื่อนคนนี้คือแพงการแสดงออกของน้องแตกต่างกันอย่างชัดเจนลูกที่ใช้ทุกอย่างแก๊งเพื่อนที่คบการพูดคุยหรืออะไรไม่เหมือนกันเลยใช่เลยค่อนข้างที่จะชอบการสร้างคาแรคเตอร์นี้ของไรท์แล้วก็เป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจสำหรับคนที่อาจจะแบบชอบความรักที่มันโตขึ้นมาหน่อยเนาะคิดว่าไรท์ก็น่าจะทำการบ้านมาเป็นอย่างดีก็เลยสามารถทำให้เรื่องดำเนินไปถึงตอนจบที่ make sense เป็น coming of age ที่ดีมากทุกคนมีบทเรียนทุกคนมีการตัดสินใจที่ค่อยๆเติบโตไปอยากให้ทุกคนไปลองหาคำตอบกันนะคะเรื่องเชนอยู่ในลีดอะไรคะมาอีกเรื่องนึงเป็นอีกเรือนึงที่ค่อนข้างที่จะแม้ในช่องเรามากๆใช่ก็คือเรือริวอีกได้ค่ะตอบแทนแฟนช่วงเพราะว่าเห็นมาเชียร์กันเยอะมากเยอะมากเยอะมากมีเรื่องนึงที่พี่อ้อมไปเจอมาโดยบังเอิญแล้วก็มีน้องๆแนะนำกันมานี่แหละจริงออกตัวก่อนที่จะพูดเลยก็คือทุกคนตอนจบเรื่องเนี้ยมันมีการปิดไปแล้วบางคนอาจจะไม่ชอบการที่แบบต้องไปเซอร์ไพรส์เหมือนพี่อ้อมบอกไว้ก่อนเลยนะคะเรื่องเนี้ยปิดตอนจบไปแล้วเพราะว่าไรมีปัญหาเรื่องการติดเหรียญแค่ตอนจบเหรอใช่เฉพาะตอนจบอย่างเดียวเลยและเราอ่านไปที่เราไม่รู้ว่าตอนจบมันโดนปิดไปแล้วแต่เรายังรู้สึกว่าตอนที่เราอ่านมันก็คอมพลีทลี่ในตัวเองก็เป็นตอนจบได้เพราะว่าตอนจบอ่ะมันน่าจะเป็นการขยายความสัมพันธ์นั้นไปมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เราอ่านอ่ะตอนถึงตอนจบก็ค่อนข้างคลี่คลายถ้าใครฟังและสนใจก็ไปตามอ่านได้อันนี้ถือว่าเป็นแบบแจ้งเตือนไว้ก่อนเผื่อใครแบบไม่อยากจะไปตื่นเต้นเหมือนกูแบบพี่อ้อมมึงแนะนำมาทำไมเขาปิดตอนจบไปมึงพากูมาทำอะไรที่นี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวกลายเป็นแบบปิดไปแล้วก็ถือว่าบอกไว้ล่วงหน้าเลยทีนี้เรื่องนี้นะคะเป็นหลิวอีนายที่บอกไปเนาะชื่อเรื่องว่า Do It Do It ใช่ถือว่าแมสมากแล้วก็ดังอยู่นะพี่อ้อมเคยเห็นคนมาแบบมาบอกในลิสต์อะไรไหมใช่ใช่อยู่ในลิสต์อะไรแล้วก็ถ้าที่ให้แปะก็มีคนนะน้องน้องมาเม้นหลายเม้นเหมือนกันเรื่องเนี้ยใช่ก็เลยแบบได้ทำการชิมไปเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องไม่ได้ยาวมากเป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักด้วยเป็นคนโตอย่างที่เราบอกไปเราชอบอ่านเรื่องที่มันค่อนข้างโตในนึงเนาะน้องนายในเรื่องเนี่ยชื่อว่าเดือนก้าเดือนก้าเดือนก้าเนี่ยเป็น CEO บริษัทที่ทำเกี่ยวกับฟิลอาซิดแมเนจเมนต์ก็คือจะมีศิลปินดูแลในสังกัดเขาก็จะมีเดอะแก๊งของเขาที่คนนี้เป็นเฮดสมมติว่าอ่ะมึงอยู่ในออฟฟิศเป็น CEO มึงคือหัวหน้าหัวหน้า AR ที่จะมีเด็กอันเดอร์ไวท์อีก5คนอันเดอร์เตอร์อีก3คนเป็นต้นอะไรเงี้ยซึ่งอยู่ในบริษัทเดียวกันทีนี้เด็กที่จะมาโผล่อยู่ในเรื่องเนี้ยก็เป็นน้องช่วงและน้องอินทวันจำนวนมากทุกคนที่มาโผล่อยู่ในเรื่องนี้ทีนี้ความสัมพันธ์ของดิวอีจะโผล่มาตอนไหนก็คือน้องนายเนี่ยดันไปมีความสัมพันธ์แบบวันไนสแตนกับน้องเจ้าลีในเรื่องหรือว่าเจ้าหลิวอีลีชายชื่อว่าเจ้าลีนะคะซึ่งลีเนี่ยติดใจมากคือแบบปะกันทีเดียวเรารู้สึกว่าจะจีบคนนี้คือชอบมากนะแต่ความพีคก็คืออย่างที่บอกไปว่าเป็น CEO น้องนายมีปมบางอย่างในชีวิตคือเข
ขาแอบชอบเด็กที่อยู่ในสังกัดตัวเองแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จคือคาของน้องฟูจิเชาน้องมันเรือที่แรงมากอีกเรือนึงคือเชาหนาใช่ฉันคิดถึงแบบแวร์วูฟเลยแวร์วูฟนั่นเองซึ่งชาวนายเนี่ยน้องใช่น้องฟูจิเทาในเรื่องเนี่ยก็เป็นคาแรคเตอร์น้องเด็กในสังกัดที่เคยมีความสัมพันธ์กับเดือนเก้าและจบกันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่ายังต้องทำงานร่วมกันทำให้เดือนเก้าก็ยังไม่ลืมความสัมพันธ์ครั้งนั้นคือยังไม่มุกออนยังเหมือนแบบมีหวังอยู่ไกลๆยังอะไรอย่างเงี้ยเลยทำให้ไม่ว่าเจ้าดีจะพยายามเข้ามาในความสัมพันธ์นี้แค่ไหนอ่ะก็เขาก็ปิดตาอยู่มันเขายังไม่ได้เขายังมีคนในใจใช่เขามีคนในใจทีนี้ก็เลยเป็นภารกิจสำคัญที่เจ้าลีต้องมาเอาชนะพี่เดือนเก้าให้ได้กับการที่จะทำให้เขาค่อยๆเปิดใจกับความรักครั้งนี้ซึ่งมันก็จะมีแก๊งเพื่อนแก๊งอย่างที่บอกไปมีแก๊งเออาร์ที่สนิทกับเดือนเก้าแบบคุยกันเป็นเพื่อนได้หรือแก๊งน้องเด็กที่ต้องไปดูแลหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องราวต่างๆมากมายมีเรือแฝงเยอะมากมากทุกคนในเรื่องนี้นะคะแบบออสทาวซานตาริเกได้ใจคือเยอะแบบเยอะมากกว่านี้ด้วยทุกคนแล้วเรารู้สึกว่าเขาบาลานซ์กลมกล่อมดีคือคาแรคเตอร์ที่เข้ามาในเรื่องอ่ะมันแบบ make sense ที่เหตุผลที่ทำให้น้องสามารถ move on ได้หรือไม่ได้ยังไงแล้วทำไมเขายังอยู่ตรงนี้หรืออะไรเงี้ยมันรื่นไหลมากเลยอ่านแล้วแบบมันเรียวดีว่ะชอบอะไรเงี้ยก็เลยอยากให้ทุกคนไปตามหาคำตอบไปอย่างที่เตือนไปเนาะว่าตอนจบไลฟ์อาจจะแบบว่าผิดไปแล้วแต่ว่าถ้าทุกคนอ่านถึงตอนพี่อ้อมอย่างที่พี่อ้อมอ่านไปพี่อ้อมรู้สึกว่ามันก็จบแล้วเพราะว่ามันก็คลี่คลายเป็นตัวแล้วแต่แค่เหมือนแบบมันเป็นพาสเปย์แหละของอันนั้นที่แบบเราอาจจะไม่ได้ไปอ่านได้แล้วเนาะแต่ในอนาคตไลฟ์เขาอาจจะกลับมาเปิดหรือเปล่าหรือณวันที่พี่อ้อมอ่านเขาจะเปิดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจก็ถือว่ารีวิวไว้เพราะว่าเป็นของดีหรืออีนายนะคะใช่เป็นของดีที่อยากจะบอกต่อแชร์กันเด็ดดูอีกเนาะดูอีกดูอีกทีนี้ก็มาถึงเตยแล้วเรื่องแรกของเตยอ่ะเพื่อนก็พูดแนวแบบนี้มาเนาะของเราอ่ะเป็นแฟนตาซีว้าวคือทุกคนชื่อเรื่องว่า Invisible Talent ครับก็คือความสามารถพี่มองไม่เห็นอะไรประมาณนี้เนาะอ่ะในเรื่องเอาไอ้เรื่องเนี้ยเอาจริงๆก็คือมีหลายเรือเหมือนกันแอบแฝงอยู่ในเรื่องใช่ก็จะมีเคอร์แพทมีออสทาวมีมิกะนายแล้วก็อะไรนะพี่เคโมใช่เลยเคโมทุกคนโทษทีอ่ะคือเรื่องเนี้ยก็คือเด็กที่มีพลังวิเศษอ่ะ10คนเขาจะต้องไปเข้าค่ายหนึ่งชื่อว่าไมเด็กไม่เด็กเนี่ยก็จะเป็นค่ายที่เด็กๆพวกนี้กลุ่มนี้ที่มีพลังวิเศษอ่ะจะต้องไปกักเก็บตัวเพื่อแบบฝึกซ้อมพลังเป็นจำนวน2อาทิตย์ใช่แล้วที่นี้เหมือนกับว่าพอตอนแรกอ่ะเด็กๆมันก็ไม่เข้าใจว่าไปทำไมไม่อยากไปรุ่นพี่คนหนึ่งที่เป็นคนคุมเนี่ยก็คือพี่ป๋อชื่อว่าพี่เฟรมก็ได้มาแบบบอกกล่าวว่าเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวจะมีการให้ไปเข้าค่ายนะเด็กๆมันก็แบบแล้วเมื่อไหร่แล้วจะไปได้ยังไงแล้วไปตั้ง2อาทิตย์แล้วชีวิตในโลกปัจจุบันจะทำยังไงพี่ป๋อเลยบอกว่าเดี๋ยวได้ไปตอนไหนเดี๋ยวก็รู้เองเดี๋ยวมันก็จะแบบเหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่ทำให้พวกเขาแบบต้องไปก็คือรู้แล้วก็เวลาก็คือไม่ต้องห่วงเพราะว่าเหมือนกับว่าช่วงเวลาที่เขาไปอยู่ในค่ายนั้นอะเวลาในโลกปัจจุบันมันก็จะหยุดไปประมาณนั้นใช่แล้วอยู่มาวันนึงอยู่ๆเด็กทุกคนอะก็วับไปค่ายเลยก็ไปเจอกันที่ค่ายใช่เด็กก็งงว่าทำไมอยู่ๆถึงฉันถึงมาอยู่ตรงนี้แล้วที่นี่คือที่ไหนก็คือเป็นที่ที่ไม่มีใครรู้ว่ามันคือที่ไหนมันเป็นทุกอย่างมันเป็นเหมือนกับจำลองใช่เด็กๆมันก็ต้องไปฝึกนู่นนี่นั่นเนาะแบบพลังของแต่ละคนที่มีอ่ะก็คือไม่เหมือนกันเด็กๆที่มาที่เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเขาเคยเหมือนกับได้เผลอใช้พลังไปแบบไม่รู้ตัวทำให้อาจจะแบบเกิดผลเสียอะไรบางอย่างคือมาเพื่อที่จะฝึกให้ตัวเองใช้พลังได้ประมาณนั้นควบคุมเพราะว่าคนที่จะถูกส่งมาที่นี่คือเผลอใช้พลังสร้างเอฟเฟกต์อะไรบางอย่างกับคนสิ่งของหรือตัวเองทำให้จะต้องมาฝึกควบคุมพลังที่ไม่เด็กทุกคนแล้วก็คือยังมีหนวดเหมือนกับว่าพวกเขาเนี่ยพอไปถึงค่ายเนาะก็แบบมีการแบ่งกลุ่ม
ได้แสดงพลังของตัวเองแล้วก็มีการแบ่งกลุ่มก็จะมีกลุ่มเป็นแบบนำมาทำกับรูปธรรมพลังของพวกเขาอะไรประมาณนี้แล้วความสัมพันธ์อ่ะมันจริงๆมันก็เกิดในค่ายนั้นแหละที่แต่ละคนได้มาเจอเนาะอย่างเจ้าแพทเนี่ยรู้สึกว่าชื่อว่าเมมโมพี่เคอมีพลังเป็นอะไรนะพี่อ้อมลืมอ่ะลืมด้วยทุกคนก็มีพลังแตกต่างกันไปใช่ไหมเมมโมอ๋อชื่อเซนพี่เคอร์อ่ะชื่อพี่เซนใช่โอเคใช่ก็คือเหมือนกับเขามีพลังเป็นเรื่องกลิ่นอะไรเงี้ยทุกคนคือตัวละครค่อนข้างเยอะเราอาจจะพูดไม่หมดเนอะก็อยากให้ทุกคนอ่ะไปลองติดตามดูว่าแต่ละคนจะมีพลังเป็นอะไรแล้วความสัมพันธ์ของเขาอ่ะมันจะดำเนินไปในทิศทางไหนอย่างเจ้าแพทเนี่ยครั้งแรกที่เขามาถึงใครเนี่ยเขาค่อนข้างเป็นคนที่เงียบๆเก็บตัวไม่ทำไม่แบบแสดงออกเลยว่าตัวเองมีความสามารถอะไรคือเหมือนกับพอให้โชว์ทุกคนจะต้องเหมือนกับออกไปแสดงว่าตัวเองอ่ะทำอะไรได้บ้างมันเกิดอะไรขึ้นในห้องจำลองห้องหนึ่งอะไรเงี้ยเอาแพทก็เลยบอกว่าสิ่งที่เขาอ่ะเหมือนกับพลังของเขาอ่ะมันไม่มีผลต่อการที่เขาจะออกไปแสดงออกแบบนั้นกับหุ่นใดๆคนที่เป็นสมมุติขึ้นมาอะไรเงี้ยคือมันไม่มีผลเขาก็จะไม่ทำไม่แสดงอะไรทั้งนั้นแต่ว่าเพื่อนก็เหมือนกับทำไมล่ะทำไมทำไม่ได้นู่นนี่นั่นเหมือนกับไปกระเซาเขาอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเจ้าคนคนนั้นก็เหมือนโดนเอฟเฟกต์จากพลังอ่ะแล้วก็แบบร้องไห้ไม่หยุดอะไรประมาณเนี้ยใส่ควบคุมสารสกัดใช่ประมาณนั้นแล้วก็เหมือนกับก็จะได้มีคุณเซนเนี่ยเข้าไปเหมือนกับคอยปลอบประโลมใดๆอะไรอย่างงี้ทุกคนคือเหมือนในความสัมพันธ์ของทุกคนที่มันเกิดขึ้นน่ะมันน่ารักมากแล้วเรารู้สึกว่าถึงแม้จะมีประมาณแบบ4คู่เนาะแต่เขาบาลานซ์คู่ได้แบบดีมากไลฟ์เขียนแบบได้มีการพูดถึงคู่นู้นคู่นี้อย่างน่ารักมากเลยแล้วตอนจบจะเป็นยังไงเขาจะได้กลับไปใช้ชีวิตแบบไหนก็อยากให้ทุกคนไปติดตามกันแล้วก็ความสัมพันธ์ในค่ายคือน่ารักมากเราชอบมากเราขอเสริมตัวนี้อันนี้อ่านมาแล้วรู้สึกอ่านรวดเดียวเลยแล้วตอนแรกก็พยายามที่จะหาเรื่องที่มันแตกต่างไปจากเนี่ยเพื่อให้มันแบบมีแนวที่หลากหลายเนาะเผื่อว่าจะได้โดนใจเพื่อนๆสักเรื่องนึงจนมาเจอแนวนี้เป็นแฟนตาซีรู้สึกว่าน่าสนใจอ่ะระหว่างที่อ่านมันจะเป็นฟีลเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์ผสมกับถ้าทุกคนเคยดูกิฟเต็ดใช่ประมาณนั้นเด็กมีพลังพิเศษอะไรมันเป็นแบบนั้นก็คือน้องน่าจะได้ไอเดียมาจากกิฟเต็ดผสมแฮร์รี่แล้วผสมแบบอะไรอย่างเงี้ยใบที่เป็นแบบเวทมนต์นู่นนี่มันว้าวนะใช่เพราะฉะนั้นคือใครที่ชอบแนวเนี่ยน่าจะชอบสิ่งที่ชอบมากๆกว่านั้นคืออ่านไปสักระยะนึงเราจะรู้สึกว่าเราสามารถจำตัวละครได้เองเพราะว่าชื่อตัวละครค่อนข้างที่จะบอกใบพลังโดยที่เราไม่ต้องใช้สมองในการจำกับพลังถ้าสมมติว่าพูดไปว่าน้องแพทชื่อเมมโมไม่ต้องบอกว่าน้องไม่พลังไปแล้วทุกคนจะรู้คิดออกปะเซนอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือเราว่ามันง่ายด้วยความที่ไรอ่ะแต่งหลายๆคู่แล้วทาวมิ่งมันน้อยในการเล่าเรื่องเขาแต่งจบประมาณสิบนิดๆกับทุกคนเพราะฉะนั้นมันเลยให้ง่ายกับผู้อ่านเขาด้วยพยายามที่จะใช้ชื่อตัวละครที่มันจำง่ายน่ารักเพราะฉะนั้นคือไม่ต้องใช้อะไรไปจดจำคือทุกคนฟังอาจจะแบบหูสี่คู่ตัวละครเยอะๆมันจะไหวใช่คือจริงๆในเรื่องอ่ะมีทั้งหมด11คนเป็นเด็กๆกลุ่มนึง10คนแล้วก็มีพี่เฟรมก็คือพี่ป๋อแล้วคนอื่นก็คือชื่อแบบง่ายๆทุกคนแบบอควาออดิโอบีทอะไรประมาณนี้แบบฟิสิกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันก็คือเหมือนกับบอกพลังไกลๆว่าแบบน้องเขามีอะไรยังไงใช่ไหมว่าฉะนั้นมันดีมากมันไม่ต้องไปเครียดว่าแบบอุ๊ยจะจำได้หรอพี่อะไรเงี้ยมันไม่ได้ตัวละครเยอะแบบแฮร์รี่พอตเตอร์ขนาดนั้นแต่ว่ามันสนุกเพราะว่ามันบาลานซ์ตัวละครได้เยอะดีใครที่ชอบทั้ง4เรือเนี้ยเราว่าชอบแน่นอนมันน่ารักตัวละครที่ไม่มีคู่ก็น่ารักแบบมีน้องเฟรมอะไรอย่างเงี้ยชอบตอนนั้นเป็นแฟนตาซีน่ารักยังไม่ได้ลองอ่านสักครั้งเลยเตอร์แบบแนะนำบ่อยมากเรื่องแฟนตาซีเดี๋ยวว่าจะไปลองมีอีกดูมันก็น่าจะมีอีกเยอะเหมือนกันเนาะแต่อันนี้ก็คือเป็นอีกเรื่องนึงเยอะแต่ยังไม่จบเพื่ออ่านแฟนตาซีเยอะมากอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ท็อปติดท็อปแรงของแบบแฟนตาซีเหมือนกันแล้วก็สนุกเนาะ Invisible Talent ค่ะในลิสต์อะไรนะโอเคมาต่อกันที่อีกเรื่องนึงเลยเรื่องที่2ของเราเป็นเรือโจจานอยากซ้ำเรือกับพี่เต้ยนิดหน่อยอะไรอย่างนี้เป็นชื่อเรื่องว่า indecisive ซึ่งคำว่า indecisive เนี่ยมันเหมือนกับความสับสนไม่แน่ใจอะไรประมาณนี้ก็คือเริ่มเรื่องนะก็คือพี่เคอร์เนี่ยชื่อว่าโจ
จเป็นโจแดเนียลใช่แล้วครับเป็นพันเอกแล้วก็ทุกคนคิดภาพเดซันแดนไปด้วยเออประมาณนั้นประมาณนั้นจางเจียหยวนเป็นนักศึกษาแพทย์เป็นแพทย์สิเป็นหมอเป็นคุณหมอเลยใช่เป็นคุณหมอก็คือเหมือนกับเขาสองคนเนี่ยเหมือนกับเป็นไปอยู่ที่หน่วยพิเศษนั่นแหละก็คือพี่เคยเนี่ยทำงานอยู่ที่หน่วยนี้ส่วนคุณหมอเนี่ยก็เข้ามาเป็นคุณหมออาสาที่ค่ายนี้ครั้งแรกที่เขาเจอกันก็คือเหมือนกับได้มีการแบบคุยกันนิดนึงแล้วก็เหมือนถามไปถามมาก็กลายเป็นว่าน้องไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานในที่แบบนี้มาก่อนทำให้คุณพันเอกรู้สึกว่ามันไม่ได้อะมาที่แบบนี้คือคุณไม่มีประสบการณ์อะไรเลยมันไม่ได้ก็รู้สึกแบบเสี่ยงโมโหใช่เป็นภาระคนอื่นหรือเปล่าใช่ประมาณนั้นที่อัฟกานิสถานใช่เป็นทหารของอเมริกากำลังมีจะเกิดสงครามใดๆประมาณนั้นมันแต่งเอาสตอรี่นึงใช่อยู่การกรุงคาบูตอนเนี้ยมันเข้ากับสถานการณ์โดยบังเอิญมากในตอนนี้อ่ะก็คือเหมือนกับเขาก็มีความแบบได้แบบพูดออกไปในทางที่อาจจะไม่ค่อยดีนะอะไรเงี้ยก็ทำให้น้องรู้สึกว่าอิตาคนนี้มันยังไงเออไม่น่าคบแล้วใหม่เงี้ยไม่น่าทำความรู้จักเลยอะไรเงี้ยอ่ะกลายเป็นว่าเหมือนเขาต้องเหมือนกับไปออกลาดตระเวนประมาณนั้นเนาะเขาก็ได้ต้องผ่าแพทย์ไปด้วยแล้วก็มีทีมไปด้วยอะไรเงี้ยระหว่างที่ไปมันก็มีเหตุการณ์ที่ร้ายแรงเกิดขึ้นทำให้เขาพัดหลงจากทีมไปกันสองคนน้องอ่ะอ๋อสองคนใช่ก็กลายไปกันสองคนก็คือคุณพันเอกกับนายแพทย์เจียหยวนเนี่ยก็คือไปกันสองคนแล้วก็ทีมก็หลุดออกไปอีกทีนึงทุกคนทีนี้พอเขาไปอยู่กันสองคนใช่ปะมันก็จะมีแบบเหตุการณ์ต่างๆที่แบบเอ๊ะยังไง มีความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นในคืนหนึ่งแล้วพอได้กลับค่ายมากลายเป็นว่าอยู่ๆความสัมพันธ์อ่ะมันก็เหมือนมีอีกคนนึงเข้ามาโดยที่นักศึกษาแพทย์เจียหยวนเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ทำไมอยู่ๆคุณพันเอกโจแดเนียลเนี่ยเขาก็เริ่มแบบห่างเหินไปอยู่กับนายเป็นแบบไปอยู่กับแพทย์หญิงคนหนึ่งชื่อว่าเหมยลี่ในเรื่องเนาะคือเรื่องนี้บอกก่อนลืมบอกทุกคนไปว่าเป็นบรรยาย7ตอนบรรยายรวมใช่ทุกคนก็คือเขาก็เริ่มแบบรู้สึกว่าตัวเองอะดูไม่มีค่าแล้วงงว่าฉันต้องทำยังไงต่อไปกับตรงนี้ดีฉันรู้สึกว่าอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้แล้วไม่อยากเห็นความสัมพันธ์ของเขาว่าแบบเขาคืออะไรเขาเกิดอะไรขึ้นแล้วอยู่ๆนักศึกษาเองไม่ใช่สิแพทย์หญิงคนนั้นเขาก็เหมือนกับมาพูดว่าเหมือนเขาเคยเป็นแบบคนรักเก่ากันอะไรประมาณนี้เป็นแฟนเก่าแล้วนักศึกษาก็เลยบอกว่าเขาอยู่ที่คงอยู่ที่นี่ไม่ได้แหละรู้สึกว่าตัวเองแบบไม่มีค่าแล้วก็เหมือนกับโซมไปทุกวันอะไรเงี้ยก็เลยแบบไปบอกผบ.ว่าเอ้ยขอบินขอบกราบใช่ขอกราบอะไรเงี้ยจนคุณพันเอกก็คือรู้ตัวช้ารู้สึกว่าแบบที่รู้ตัวช้าอยู่ๆก็แบบมันเกิดอะไรขึ้นนะใจแต่ใจทำไมใช่อะไรประมาณนี้อยู่ๆก็แบบเขาไปแล้วแล้วแบบทำไมฉันรู้สึกว่าต้องการเขารู้มาสายเมื่อเขาไปแล้วใช่ก็กลายเป็นว่าตัวเองก็กลายเป็นแบบเหี่ยวแห้งแทนเหี่ยวแห้งก็กลายไปมีพันเอกโจแดเนียลของตัวเองใช่เหี่ยวแห้งที่เคยเหี่ยวหนักมากนะคะทุกคนต้องไปหาตอบว่าแล้วการแยกตัวกันเขาจะกลับมาจะกลับมาเจอกันไหมเป็นการแยกมาอย่างนี้หรือจะวนจะกลับมาอะไรยังไงต้องไปกินใช่ทุกคนเป็นบรรยายรวน7ตอนแล้วแต่ก็ไม่ได้แบบยาวมากซึ่งเรารู้สึกว่าน้องๆแนะนำมาเยอะเหมือนกันแล้วก็ภาษาดีมูดดีเป็นเรื่องที่บรรยายได้แบบดีนะเห็นภาพใช้ภาษาสวยภาษาสวยก็ท็อปแรงของจอจาใช่อยากให้ทุกคนไปลองอ่านดูแล้วก็ไปดูไปรู้กับความสัมพันธ์เขาว่า มันจะกลับมาเจอกันได้ยังไงแล้วกลับมาแล้วจะเคลียร์ใจกันแบบไหนก็อยากให้ทุกคนไปร่วมลุ้นกันเนาะ Indecisive คอยอยู่ในลิสต์อะไร yeah. Yeah.แล้ววันนี้พูดกันกี่เรื่องนะเนี่ย8 เรื่องรวมสุกสุกหนักหนักเรืออาจจะแบบไม่ได้หลากหลายมากงั้นก็ขอโทษไว้ก่อนร่วมหน้าเลยก็อย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปว่าเราก็พยายามที่จะหาให้มันหลากหลายแหละแต่ว่าอ่านไม่ทันจริงๆแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะยากอย่างที่น้องๆมาช่วยกันปามันก็จะซ้ำเรือซะเยอะด้วยเนาะแล้วบางอันก็ยังไม่จบอันนี้ถือว่าพี่อ้อมได้บอกไปก่อนเลยละกันว่าเราเลือกกันละเอียดนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นพื้นที่สื่อด้วยเนาะเราอยากจะบอกต่ออะไรที่มันค่อนข้างที่จะแบบ
ให้ทุกคนไปอ่านต่อได้แล้วทุกคนแบบโอเคกับมันประทับใจกับมันเราเลยค่อนข้างที่จะเลือกเยอะนิดนึงแต่เราเข้าใจว่าเรานิยมการอ่านฟิกมันเป็นเรื่องแบบส่วนบุคคลมากเพราะฉะนั้นมันมีเรื่องที่เราชอบคนนี้อาจจะไม่ชอบใช่อาจจะไม่ตรงใจกับทุกคนไปสมมุติเรื่องที่พี่เบลล์มันไม่สนุกเลยค่ะมันมีสนุกกว่านี้อีกแล้วแต่สไตล์ความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่พี่ยองก็หรือถ้าเกิดเรื่องไหนสนุกมากก็บอกเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่ได้แบบลงทวิตถามไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็แบบบอกแล้วว่าแบบขอจบแล้วนะแล้วก็เราจะไปเลือกกันอีกทีนึงถ้าชอบก็จะหยิบมารีวิวซึ่งครั้งนี้ต้อยก็รู้สึกว่าก็หยิบมันหลายๆเรื่องเหมือนกันบางเรื่องแบบไปใช่บางเรื่องไปชิมมาแล้วก็แบบเออเราไม่ได้แนวนี้เท่าไหร่อะไรอย่างงี้ก็ทดเอาไว้ยังไงเนาะอย่างที่อันนี้ถือว่าบอกไปเลยละกันบางเรื่องที่ไม่ได้หยิบมาจริงๆมันมีหลายๆพอยท์ที่เรารู้สึกว่าเราบอกต่อได้ไม่เต็ม 100% และเสียดายในหลายๆเรื่องมากจริงๆทุกคนเพราะว่าเรื่องนึงเราก็ยังเสียดายอยู่นะตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องที่พี่อ้อมอ่านจบไปแล้วด้วยแต่ไม่สามารถที่จะหยิบยกมาพูดได้อย่างเตยก็มีหลายๆเรื่องที่อ่านแล้วจบไปแล้วแต่ว่ามันไม่รู้จะมาพูดยังไงมันไม่ได้ไม่ดีนะทุกคนแต่ว่ามันมีเรื่องของคำผิดหรืออะไรแบบเนี้ยซึ่งเราในฐานะที่เราเป็นสื่อเรามองแบบนี้ว่าถ้าเราไปแนะนำแล้วน้องไปใช้ผิดต่อเนื่องกันเป็นแบบเราคงรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ที่เราอยากที่จะเป็นพื้นที่ที่มันค่อนข้างที่จะแบบแนะนำในสิ่งที่ถ้าคนไปอ่านตามได้แล้วมันไม่ได้ทำให้คุณดีฟดาวอยากให้คุณมีความสุขไปกับเนื้อเรื่องและได้รับอะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างจะเป็นแบบ 100% ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดีมันมีบางเรื่องอย่างเคสไว้มันเป็นเรื่องผีๆก็มีการเตือนกันล่วงหน้าใครที่ชอบแนวนี้ก็ไปชิมใครไม่ใช่ก็ไม่ต้องไปลองใช่อาจจะมีคนที่ชอบไม่ชอบบางแนวบางคนกลัวผีก็เข้าใจได้อย่างท็อกซิกรีเลชั่นชิปบางคนไม่ชอบอยากดูเขารักกันไม่อยากดูเขาทะเลาะกันก็ไม่ต้องไปชิมให้แบบคนที่หัวใจเพราะว่าบางทีมันอาจจะไปท็อกซิกแต่ละคนมันก็ชอบไม่เหมือนกันใช่แล้วบางเรื่องอันนี้ก็คือขำๆแล้วกันเนาะอย่างฟิกแชทอะพี่อ้อมอ่านไปสักระยะนึงมันจะแบบบทสนทนาเราเข้าใจว่าบางทีคุณไลอาจจะแบบว่าเขาแต่งแบบบรรยายอาจจะยังไม่เก่งนะแต่ว่าคือคุณไลไม่ผิดหรอกคุณไลผิดที่พี่เองแหละไม่ผิดที่พี่เองพี่รู้สึกว่าบางเรื่องอะพี่อาจจะแบบชอบเหมือนกันแต่พี่อาจจะไม่ได้มาพูดในอันนี้ใช่ประมาณนั้นฟิกที่ไม่ได้หยิบยกมาไม่ได้ไม่สนุกไม่ได้ไม่ดีไม่ได้ไม่มันแล้วแต่ในอะไรทั้งสิ้นใช่มันอยู่ที่เราอ่ะชอบหรือไม่ชอบอะไรแค่นั้นเองใช่ครับพูดเผื่อไว้เลยเพราะว่าจริงๆมีน้องๆแบบหลังไมค์มาหาพี่อ้อมเยอะมากบอกพี่อ้อมเคอร์แพชใช่ไหมพี่อ้อมต้องอ่านเรื่องนี้พี่อ้อมเรื่องนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยคือมีทั้งส่วนตัว DM และใดๆคือจำนวนมากอะไรก็ถือว่าบอกกันไปตรงนี้เลยเนาะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจกันเราอ่านทุกเรือจริงๆนะทุกคนแต่แบบบางเรือที่ตกหล่นไปหายากมากๆหายไม่มีเลยด้วยอย่างจริงๆแล้วเราก็แบบหลิวอีแต่เขาออกตัวว่าเตยค่อนข้างแบบเป็นหม่ำหมีแล้วกันเนาะเตยก็จะแบบว่าหาแบบลูกตัวน้อยอ่ะแต่แบบยากมากเลยอ่ะจนมาเจอเรื่องนั้นที่จนมาเจอเรื่องนึงที่เป็นประเด็นอยู่ในใจอยู่ตอนนี้ชอบแบบชอบมากแต่ว่าแบบคำผิดจริงคำผิดค่อนข้างแบบเยอะแต่ว่าถามว่าเป็นคำที่ยากไหมมันไม่ใช่คำที่ยากแต่ว่ามันไม่อยากให้มันผิดอ่ะทุกคนนึกออกไหมแล้วมันก็จะแบบเครื่องในใจเรานิดนึงเราก็รู้สึกว่าแบบอ่านแล้วมันยากมันยากที่จะมาบอกอ่ะนั่นแหละทุกคนแต่ก็นั่นแหละนะก็ถือว่าต้องฝากอย่างว่านะเรื่องอย่างเงี้ยมันต้องแบบฝากถึงคุณไลท์ถ้าสมมติว่าได้มาฟังหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้ทุกคนแบบตรวจทานกันช่วยกันโน้อะไรอย่างงี้นิดนึงประมาณนั้นส่วนที่เราเอามาแนะนำก็คืออยากเป็นกำลังใจให้คุณไลท์ทุกๆคนได้แบบมีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปใช่ซึ่งฟิกทุกเรื่องที่เราอ่านก็คือเติมเต็มจิตใจพวกเรามากจริงๆเราดีใจที่ได้อ่านทุกเรื่องนะแล้วก็นอนก่อนนอนเข้าห้องน้ำเลยแล้วเรารู้สึกว่าอ่านก่อนนอนทุกวันเป็นด้อมใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นเราให้กำลังใจมากมากใช่ใช่เปิดโลกเราใช่เพราะเรารู้สึกว่าเราก็ติ่งมาพร้อมๆกันเนาะเราติ่งมาตั้งแต่น้องเดวันด้วยกันเพราะฉะนั้นแบบคนที่ชื่นชอบน้องเหมือนกันจนสามารถคิดว่าจะแต่งเรื่องราวได้เรานับถือมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราเป็นกำลังใจให้มากๆเรื่องของคุณไม่ได้อยู่ในคลิปนี้ก็ไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องเสียใจอะไรแกเดี๋ยวจะมีโอกาสพาร์ท2พาร์ท3ต่อไปอีกเดี๋ยวไว้มีโอกาสเนาะมาใหม่เพราะเรามารีวิวกันบ่อยอยู่แล้วเนาะเพราะว่าคอนเทนต์นิยายมาทุกวันศุกร์เวลากี่โมงคะไว้สี่ทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งค่ะสี่ทุ่มมาทำอะไรกันบ้างวะเนี่ยวอล์กค่ะประจำเดือนค่ะ
รีวิวโอเคนั่นแหละนั่นแหละค่ะประมาณนี้เนาะใช่ใช่แล้วก็เล่นอินโทรวานเดี๋ยวมีโอกาสก็จะมาทำอีกแน่นอนค่ะผมว่าแล้วก็ถ่ายไปอ่านอยู่เนาะใช่ค่ะทุกคนนั่นแหละครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับผมก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งให้เราด้วยนะครับติดตามพวกเราอีก3ช่องทางเหมือนเดิมทาง Facebook Twitter Instagram ชื่อ What's My Channel สำหรับวันนี้พวกเราทั้ง5คนขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย